ไปครับก็เป็นพี่น้องเหมือนเดิมครับส่วนตัวเราแบบว่าป้องครับส่วนตัวมีโอกาสพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวมีโอกาสพัฒนาไหมนะก่อนหน้านี้โฟกัสบอกว่าแล้วแต่ที่แล้วแต่ตัวอย่างตอนนี้จริงๆผมมีแต่เรื่องของงานอย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องของเรื่องของผู้หญิงหรืออะไรพวกนี้เข้ามาเลยดังนั้นก็คิดว่าช่วงนี้ก็คงไม่ครับช่วงนี้มีแต่แบบว่าเรื่องของงานก็แทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะเครียดเรื่องงานอย่างเดียวเลยครับครับใช่ครับน้องพูดความจริงครับต้องถามกันว่าที่พี่ถามว่าคบนี่คือคบแบบไหนครับอ๋อรู้จักใช่ครับรู้จักเป็นพี่น้องกันใช่ครับใช่ครับก็รู้จักแบบว่าเป็นพี่น้องกันครับมีการจีบก็เรียกไม่ถึงขนาดนั้นมากกว่าแบบว่าเหมือนกับเป็นพี่น้องในกลุ่มเดียวกันอะไรงี้ก็รู้จักกับในกลุ่มเพื่อนๆกันอะไรงี้ครับไม่เลยครับก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจใหม่ว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงครับก็อย่างที่เขาเองก็ออกมาพูดแล้วก็ตามนั้นครับก็ถามว่ากลัวไหมจริงๆผมก็ไม่ได้กลัวแต่ก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าทำไมถึงออกมาเป็นอย่างนี้แต่ก็จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างสบายใจก็คือจริงๆบอมบอกก่อนเลยว่าที่บอมสบายใจเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวทุกคนที่พูดมาที่เป็นข่าวเนี่ยเขารู้ว่าความจริงคืออะไรแล้วไม่มีใครซีเรียสครับแล้วก็ทุกคนที่คุยกับเขาอยู่เนี่ยก็เข้าใจก็แทบจะไม่มีใครทะเลาะกับใครก็โอเคฮะบอมก็โอเคฮะ ไม่ใช่คือแบบว่าคุยคือเข้าใจว่าความจริงเราก็เป็นพี่น้องแบบข่าวก็คือข่าวเลยก็คือข่าวเลยครับ ไม่ใช่ครับก็อันนี้บอกว่าเรื่องของเจ้าเสน่ห์ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนพิจารณากันครับด้วยความที่ว่าผลงานเรากำลังจะมีมาต่อเนื่องผู้ใหญ่มีการสั่งห้ามเลยว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเปิดตัวแฟนอะไรหรือเปล่าแฟนคงเปิดตัวแฟนไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีครับครับแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่สั่งห้ามคุยไหมคะเรื่องนี้เพราะว่าเราตอนนี้เราก็เหมือนดังแล้วผมไม่ได้กลัวเรื่องการขุดคุยฮะก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงหรืออะไรก็สามารถพูดคุยอะไรกันได้ครับผมไม่ปิดบังอยู่แล้วครับแสดงว่าตอนนี้เราไม่ได้มีคนคุยคนคุยเหรอก็อาจจะพอมีแต่ก็คุยแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ถึงกับซีเรียสจริงจังแบบว่าต้องคบกันเลยอะไรอย่างนี้แต่ก็แบบว่าใช่ไหมครับใช่ครับก็แบบว่ามีคุยอะไรอย่างนี้ครับอะไรนะครับก็เป็นพี่น้องกันตามปกติประธานก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับอะไรนะครับก็โหไม่หลายคนหรอกครับผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาใช่ก็ไม่เอาจริงๆแล้วบอกแบบตรงแบบตรงๆเลยนะบอมเองอ่ะหลังๆมาเวลาไม่ค่อยมีเขาก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับบอมหรอกก็อย่างเนี้ยกลับไปเดี๋ยวก็ต้องไปอ่านบทต่อแล้วเดี๋ยวก็ต้องซ้อมคิวมวยอีกเพราะวันเสาร์นี้ก็ถ่ายบู๊เวลาก็ไม่มีใครจะไปอยากคุยด้วยใช่ไหมไม่หรอกแต่เอาจริงๆคือที่บอมก็ไม่รู้สึกน้อยใจนะเพราะว่าถ้าเกิดบอมแบบว่าไม่ขวายคว้าอนาคตตอนนี้เป็นคนไม่มีอนาคตก็ไม่มีใครอยากจะได้หรอกใช่ก็คิดว่าสู้ไปก่อนทำงานอีกสักวันหนึ่งความรักเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเข้ามาเองแหละเป็นแค่น้องตอนนี้ก็เป็นอะไรนะครับก็อย่างที่น้องเขาบอกก็ไม่ได้เคยจีบครับก็เป็นพี่น้องกันตามปกติครับโอ้ไม่ได้มีอะไรแบบว่าพิเศษหรือว่าอะไรพวกนี้เลยครับอะไรนะครับ ไม่มีครับไม่มีอะไรพิเศษครับ มันคือน้ำตาลนี่ไม่คือจริงๆก็งงๆอยู่เหมือนกันว่าข่าวกับน้ำตาลมาได้ยังไงก็ตลกครับไปคุยกันก็เออแปลกนะอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยครับพี่ถามเพราะว่าไม่มีอะไรใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ถามตอบดีครับบอมมี่ขอสกู๊ปนะเดี๋ยวจบ